ก็เมื่อวานก็พูดถึงเรื่องของทุกข์ไปแล้วนะว่าการที่ตรัสรู้ทุกข์เนี่ยก็ตรัสรู้ปีระมัทโถเป็นอันของทุกข์โดยตรงแล้วก็ตรัสรู้สังฆตัตโถก็เป็นการตรัสรู้ทุกข์เหมือนกันแต่ว่ามุ่งหมายถึงสมุทัยตรัสรู้สันตาปนัตโถเร่าร้อนแล้วก็ชี้ไปที่มรรคแล้วก็วิปริณามโถก็เป็นความแปรปรวนก็ชี้ไปที่นิโรธนะโดยในเดียวกันนั้นอัฏฐะคือการก่อเหตุแห่งสมุทัยการก่อเหตุแห่งสมุทัยเนี่ยนะซึ่งแม้มีการประมวลเข้าไว้เป็นลักษณะโดยสภาพลักษณะของสมุทัยก็คือประมวลมาซึ่งอะไรก็ซึ่งทุกข์นั่นแหละครับซึ่งทุกข์นะประมวลมาซึ่งทุกข์คือวัฏฏะนั่นเองอายุหนัตโถเนี่ยนะนี่เป็นอัฏฐะของสมุทัยโดยตรงนะก็ย่อมปรากฏชัดได้ด้วยการเห็นทุกขสัจดังความเป็นเหตุความเจ็บป่วยแห่งของกินปรากฏชัดได้ด้วยการเห็นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพราะของกินที่แสลงฉะนั้นความทุกข์นี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากอาหารของแสลงที่กินเข้าไปก็ทำให้เกิดทุกข์เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็รู้ได้เลยว่าหรือว่ากินอาหารเข้าไปก็รู้ได้เลยว่าเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์กันนะนิทานโถนี่ได้แสดงไว้เลยนะเป็นต้นเหตุเลยนะอัฏฐะคือการก่อเหตุแห่งสมุทัยซึ่งแม้มีการประมวลตรงนี้แปลไม่ถูกต้องนะเพราะว่าการประมวลจากเหตุนี่มันคนละอันกันนะการประมวลมาเนี่ยเป็นอัฏฐะของอายุหนัตโถการประมวลมาแต่ตรงนี้น่าจะแปลไม่ถูกนะอัฏฐะคือการก่อเหตุแห่งสมุทัยนะจริงๆนะตรงนี้มันน่าจะเป็นนิทานโถเพราะนิทานโถเนี่ยแปลว่าเหตุได้นิทานก็คือเป็นแดนมอบให้นะซึ่งแม้มีการประมวลเข้าไว้เป็นลักษณะเป็นโดยสภาพเนี่ยไอประมวลไว้เนี่ยเป็นอัฏฐะของอายุหนะเพราะนั้นเนี่ยโดยในเดียวกันเนี่ยการประมวลไว้เนี่ยโดยสภาพอันนี้เป็นอัดโดยตรงของสมุทัยนะแต่ว่าอัดคือการก่อเหตุแห่งสมุทัยเนี่ยนะก็ย่อมปรากฏชัดได้ด้วยการเห็นทุกขสัจนะก็คือนิทานนัตโถเนี่ยนะนิทานนัตโถนี่เป็นการแสดงทุกข์นะเป็นการแสดงทุกข์มันก็อุปมาเหมือนอะไรดังความเป็นต้นเหตุแห่งความเจ็บป่วยแห่งของกินความเจ็บป่วยนั้นเนี่ยมาจากอะไรมาจากอาหารนะเพราะฉะนั้นไอ้ของแสลงต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวสมุทัยนะเป็นต้นเหตุเป็นนิทานโถปรากฏชัดได้ด้วยการเห็นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพราะของกินที่แสลงนะฉะนั้นอัฏฐะคือความผูกไว้แห่งสมุทัยสัตว์ก็ปรากฏชัดด้วยการเห็นนิโรธสัตว์อันเป็นธรรมปราศจากเครื่องผูกสังโยคโถเนี่ยเป็นการประกอบไว้หรือว่าผูกไว้เป็นอัฏฐะนะชี้ไปที่นิโรธนะเพราะว่านิโรธนี้เป็นความไม่มีเครื่องผูกนะเป็นธรรมอิสระนะไม่มีทุกข์โดยประการทั้งปวงอันหนึ่งอัฏฐะคือขัดขวางไว้แห่งสมุทัยสัตว์ก็ปรากฏชัดด้วยการเห็นมรรคสัตว์อันเป็นธรรมปล่อยไปแลไอการขัดขวางในที่นี้คือความผัวพันปริโภคเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเครื่องกังวลหรือว่าเครื่องผัวพันเครื่องขัดขวางปริโภคนี้เขาบอกว่าเป็นการแสดงเป็นเครื่องขัดขวางมากนะเพราะว่าถ้าตราบใดที่ยังมีการเข้าไปผัวพันอยู่นะก็การเจริญอริยมรรคก็ไม่เจริญแน่นอนเลยนะเอาง่ายๆเลยนิวรณ์เกิดขึ้นมรรคก็เจริญไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นอัฏฐะสี่อย่างนี้ก็คืออายุหนัตโถประมวลมานิทานนัตโถมอบให้สังโยคโถประกอบไว้แล้วก็ปริโภทโถผัวพันหรือว่าขัดขวางเนี่ยนะเป็นอัฏฐะของสมุทัยโดยตรงเลยแต่ว่าอายุหนัตโถชี้สมุทัยเองนิทานนัตโถชี้ทุกข์นะชี้ทุกข์นะเพราะว่ามอบให้มอบให้คืออะไรก็มอบให้แต่ทุกข์กันแหละไอตัวตัณหานี่นะไม่มอบสิ่งอื่นให้สังโยคโถในชี้พระนิพพานเพราะว่าการประกอบไว้เนี่ยเป็นสมุทัยเขาประกอบไว้ในวัฏฏะประกอบไว้ในทุกข์แต่ว่านิโรธไม่ประกอบอะไรเลยนิโรธเป็นความอิสระนะเป็นการออกไปจากทุกข์โดยประการทั้งปวงส่วนปริโภทโถเนี่ยนะ เป็นความโมพันหรือว่าเครื่องขัดข้องแต่ว่ามรรคนั้นไม่ขัดข้องเลยปริโภชนี้เป็นการห้ามมรรคนะแต่มรรคเป็นความเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมมรรคนี้ก็มีอีกชื่อหนึ่งนะเรียกว่าธรรมเสรีเคยได้ยินไหมครับธรรมเสรีนะธรรมเสรีเนี่ยเป็นโพธิปัจเจธรรมมีเจ็ดประการนะรวมมรรคด้วยแล้วก็ไม่มีความพัวพันนะเป็นอิสระท่านขออนุญาตครับตรงนี้เขาบอกเขาแปลว่าอัฏฐะคือขัดขวางไว้แห่งNNA ข้อสุดท้ายของอันนี้นะครับของสมุทัยเนี่ยที่เห็นสมุทัยนะครับอัฏฐะคือขัดขวางไว้แห่งสมุทัยสัตว์ก็ปรากฏชัดได้ด้วยการเห็นมรรคสัตว์นั้นเป็นธรรมปล่อยไปนะครับเขาคือไอ้คำไอ้พยัญชนะตรงนี้เขาพูดเหมือนกับว่าเมื่อเห็นมรรคจึงรู้สมุทัยนะครับอาจารย์ก็นั่นแหละตามพยัญชนะก็เป็นอย่างนั้นแต่อัฏฐะคือไม่ใช่หมายถึงว่าตรัสรู้สมุทัยนะก็ชื่อว่าเป็นการเห็นมรรคด้วยใช่ไหมเมื่อตรัสรู้สมุทัยเนี่ยจึงเห็นทุกข์จึงเห็นนิโรธจึงเห็นมรรคนะอัฏฐะคือขัดขวางไว้แห่งสมุทัยสมุทัยเป็นตัวขัดขวางนะก็ปรากฏชัดได้ด้วยการเห็นมรรคสัตว์ต้องแปลอย่างนี้ว่าก็เป็นการปรากฏชัดซึ่งการเห็นมรรคสัตว์ด้วยนะอาจารย์เป็นอย่างนี้เนี่ยเทียบกับอะไรสัตว์อื่นได้เลยนะนะอดูนิโรธสัตว์ในเดียวกันนั้นอัตคือการทิ้งไปแห่งนิโรธหมายถึงว่าสลัดออกนะสลัดออกนิสรณัตโถเนี่ยนะแปลว่าเครื่องออกหรือว่าความสลัดออกก็ได้การสลัดออกหรือว่าทิ้งไปแห่งนิโรธซึ่งแม้มีการออกเป็นลักษณะนะนี่เป็นอัฏฐะของนิโรธโดยตรงนะมีการออกก็ย่อมปรากฏชัดได้ด้วยการเห็นสมุทัยอันเป็นธรรมไม่มีการทิ้งไปอันนี้ก็แปลไม่น่าจะตรงเหมือนกันนะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมี4แต่แกไปแปลแล้วเหลือ3ครับคือผมเห็นท่านแปลนะครับคือแปลตรงกันข้ามหมดเลยทั้งตารางเลยครับยกเว้นคือเขาไม่ได้พูดถึงในตัวที่เป็นสภาวะของเขาโดยตรงใช่ไหมแต่ตัวที่บอกอันนึงเห็นอีกอันนึงเนี่ยแปลตรงข้ามหมดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูดีกานะเพราะว่าไอ้ตรงนี้นี่ดูมาหลายที่แล้วทั้งในสัจจวิภังค์นะทั้งในสัจจวิภังค์เนี่ยนะแล้วก็แปลอย่างที่แสดงเนี่ยนะแล้วก็พุทธพจน์ต้องแสดงแล้วใช่ไหมในความปฏิสูตรอ่ะผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าเห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคผู้ใดเห็นสมุทัยก็ชื่อว่าเห็นทุกข์เห็นนิโรธเห็นมรรคนะเพราะฉะนั้นเห็นสัจจะหนึ่งก็ต้องก็เห็นสัจจะอื่นๆด้วยตัวลงอัฏฐะคือการทิ้งไปแห่งนิโรธเนี่ยนะซึ่งแม้มีการออกเป็นลักษณะเนี่ยอันนี้เป็นในโดยตรงของเขาอยู่แล้วนะแต่ว่าอาการความสงัดนะอันเนี้ยอาการความสงัดมันไม่มีเห็นไหมนะอาการความสงัดเนี่ยเพราะว่าไอ้ความสงัดเนี่ยมันเป็นการชี้สมุทัยแต่นี่บอกว่าย่อมปรากฏชัดด้วยการเห็นสมุทัยเห็นด้วยสมุทัยสัตว์อันเป็นธรรมไม่มีการทิ้งไปไม่เกี่ยวอะไรกันคุณอ่านแล้วคุณเข้าใจไหมล่ะการตรัสรู้นิโรธเนี่ยนะก็ตรัสรู้โดยนิสรณัตโถเป็นตัวที่สลัดออกจากทุกข์เป็นการสลัดออกนะสลัดออกนะเป็นลักษณะของนิโรธโดยตรงนิโรธเนี่ยเป็นนิสรณัตโถนะเป็นนิสรณประหารใช่ไหมอนิพพานเป็นนิสรณประหารเป็นนิสรณวิเวกเป็นนิสรณวิมุตติส่วนวิเวกัตโถเนี่ยนะเป็นความสงัดนิสรณัตโถเป็นความสลัดนะสลัดออกวิเวกัตโถเป็นความสงัดสงัดจากอะไรอ่ะวิเวกมีเท่าไหร่วิเวกมี3ก็คือกายวิเวกจิตตวิเวกอุปาทิวิเวกตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้เป็นเพราะเป็นอริยสัจ4หมายถึงอุปาทิวิเวกถึงอุปาทิวิเวกคือนิพพานนะอุปาทิวิเวกหมายถึงพระนิพพานนะเพราะฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยเป็นการสลัดออกจากตัณหาจากกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นวิเวกัตโถนี่จึงชี้สมุทัยนะชี้สมุทัยนะอัตคือเป็นสิ่งไม่ถูกปัจจัยตรงแต่งแห่งนิโรธสัตว์ก็ปรากฏด้วยการเห็นมรรคสัตว์แปลไม่ได้เลยนะเนี่ย อ่านแล้วยังไม่มีทางเข้าใจเลยเนี่ยนะเข้าใจยังไงเนี่ยอัตถะคือสิ่งไม่ถูกปรุงแต่งแห่งนิโรธสัตว์ก็ปรากฏชัดด้วยการเห็นมรรคสัตว์ก็คือเข้าไปเห็นมรรคสัตว์แล้วถึงจะรู้ว่านิโรธไม่มีปัจจัยปรุงแต่งครับแล้วมันเป็นอย่างนี้ไหมความจริงครับไอ้นี่มันต้องตัดสรุนิโรธใช่ไหมครับตัดสรุนิโรธว่าเป็นอาสาตัดโถไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแต่ว่าอันนี้มันชี้เหตุอะว่าที่มันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งได้เพราะอะไรมีอะไรเป็นเหตุก็คือมีมรรคเป็นเหตุนะอันนี้ก็แสดงเหมือนกับนั่นแหละสังฆตัดโถอะว่ามันถูกปัจจัยปรุงแต่งถูกอะไรปัจจัยปรุงแต่งนะก็ถูกสมุทัยปรุงแต่งอันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมีอะไรเป็นปัจจัยก็คือมรรคนั่นเองแล้วก็นะก็บอกว่าเพราะมรรคเป็นธรรมที่โยคาวจรผู้นี้ไม่เคยเห็นมาเลยในสงสารอันมีเบื้องต้นเบื้องปลายที่รู้ไม่ได้อันหนึ่งเล่ามรรคนั้นก็ยังเป็นสังคตธรรมแท้เพราะเป็นธรรมยังเป็นไปกับปัจจัยเหตุนั้นความที่นิโรธสัตว์อันเป็นธรรมหาปัจจัยมิได้เป็นอสังคตธรรมจึงเห็นชัดยิ่งนักอยากจะดูบาลีไหมเดี๋ยวดูสิครับเขาแปลผิดยังไงครับเล่มนี้มาเทียบกันดูนี่มีทั้งไทยทั้งบาลีเลยนะนะเขาบอกว่าอย่างนั้นเหมือนการสำหรับนิโรธแม้มีการสลัดออกเป็นลักษณะนะแม้มีการสลัดออกเป็นลักษณะสภาวะที่สงัดย่อมแจ่มแจ้งโดยการเห็นสมุทัยสภาวะที่สงัดย่อมแจ่มแจ้งโดยการเห็นสมุทัยอันเป็นความไม่สงัดแปลคล้ายกันไหมขออีกทีได้ไหมครับสำหรับนิโรธแม้มีการสลัดออกเป็นลักษณะนี่เป็นลักษณะโดยตรงของเขานะสภาวะที่สงัดย่อมแจ่มแจ้งโดยการเห็นสมุทัยอันนี้พอเข้าใจไหมสภาวะคือนิสรณโถเนี่ยครับจึงจะเห็นแจ่มแจ้งด้วยการเห็นสมุทัยไม่นะอันนี้เดี๋ยวดูบาลีตถานิสรณลักขณาสาปินิโรธัสสะนะแม้ลักษณะคือความสงัดแห่งนิโรธนะอวิเวกภูตัสสะสมุทยัสสะนัตตเนนะวิเวกัตโถนะก็คืออาวิภวติย่อมแจ่มแจ้งนะอาแห่งวิเวกย่อมแจ่มแจ้งโดยเห็นสมุทัยสัตว์ตถานิสรณลักขณัสสาปินิโรธัสสะอวิเวกภูตัสสะนะอันนี้มันเป็นข้อความหนึ่งนะบอกว่าแห่งนิโรธสัตว์เป็นอันแจ่มแจ้งแม้ด้วยนิสรณลักษณะนะก็คือลักษณะที่สงัดลักษณะที่สลัดออกนะนิสรณลักษณะเนี่ยอีกข้อความหนึ่งคือสมุดยัสสะนัสเนนะวิเวกัตโถอาวิภวติก็คือวิเวกัตโถอันว่าอัดของวิเวกเนี่ยนะอาวิภวติเนี่ยย่อมแจ่มแจ้งนัสเนนะโดยการเห็นด้วยการเห็นสมุดยัสสะก็คือแห่งสมุทัยสัตว์นะถ้าแปลตามอย่างนี้นะยังไงก็ยากเนาะที่จะเข้าใจนะก็แปลว่าอย่างนั้นเหมือนกันสำหรับนิโรธแม้มีการสลัดออกเป็นลักษณะนะจริงๆแล้วตรงนี้ต้องแปลอย่างนี้ว่าอย่างนั้นเหมือนกันสำหรับนิโรธสัตว์เป็นอันเห็นอย่างแจ่มแจ้งโดยมีการสลัดออกเป็นลักษณะส่วนสภาวะที่สงัดหมายถึงว่าอัดคือวิเวกเนี่ยนะย่อมแจ่มแจ้งโดยการเห็นสมุทัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะหมายถึงว่าแจ่มแจ้งคือตรัสรู้วิเวกกัตโถเนี่ยนะเป็นการเห็นสมุทัยนะครับอันเป็นความไม่สงัด สภาวะที่เป็นอสังขตะย่อมแจ่มแจ้งโดยการเห็นมรรคโดยการเห็นมรรคอันนี้มันตรงกันข้ามใช่ไหมเนี่ยตรงกันข้ามกับที่เนี่ยที่อาจารย์แปลอยู่ตรงกันข้ามมันเนี้ยเอาคุณลองดูว่าแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยนะเวลาตัดรู้นิโรธก็ตัดรู้อัฏฐะสี่อย่างใช่ไหมครับเพราะว่าอัฏฐะสี่อย่างเนี้ยมันเป็นอัฏฐะของนิโรธครับนะแล้วตัดรู้นิสรณโถเป็นอัฏฐะของนิโรธโดยตรงตัดรู้วิเวกเนี่ยนะตัดรู้นิโรธว่ามันเป็นวิเวกครับหมายถึงว่าต้องไปตัดรู้สมุทัยถึงจะรู้วิเวกหรือว่าตัดรู้วิเวกก็เลยรู้ว่ามันชี้ตัวสมุทัยเพราะว่านิโรธมันไม่มีสมุทัยถ้าว่าสองอย่างนี้มันควรจะเป็นอะไรตัดรู้ว่านิโรธนั้นเป็นวิเวกเพราะว่าไปตัดรู้สมุทัยหรือว่าตัดรู้ว่ามันเป็นวิเวกเพราะว่ามันเป็นการสงัดจากสมุทัยคือถ้าเป็นการรู้นิโรธอยู่นะครับมันก็เป็นการรู้นิโรธอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะถ้าพอแต่นี้มันเป็นด้วยกิจด้วยนั่นนะครับด้วยอารมณ์ด้วยใช่ตอนนี้เป็นอารมณ์อยู่ไงตรัสรู้ว่านิโรธเนี่ยนะเป็นอสังขตโถนะตรัสรู้นิโรธว่าเป็นอสังขตโถไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะต้องไปรู้มรรคหรือว่าตรัสรู้นิโรธว่าเป็นอสังขตโถจึงรู้ว่าอันเนี้ยมันเกิดจากมรรคลองเทียบเคียงดูว่าถ้าตัดสรู้อสังขตโถเนี่ยนะหมายถึงว่าต้องไปตัดสรู้มรรคจึงจะไปรู้นิพพานเนี่ยนะกับดูอัตของมรรคว่ามรรคเนี่ยนะอัตเข้าโดยตรงก็คือนำออกครับคือตอนที่ผมทำตารางนี้อยู่นะครับผมนึกว่ามันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางเลยนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับว่าอันหนึ่งชี้อันหนึ่งก็ชี้อันหนึ่งเหมือนกันแต่ก็โดยเหตุโดยผลอยู่ครับโดยเหตุโดยผลก็ได้เหมือนกันนี่มันก็กลับกันได้ครับแต่ว่าคือตรงนี้ท่านแสดงผิดจากข้ออื่นนะที่อาจารย์เคยเห็นมานะครับใช่สภาวะที่เป็นอสังขตะย่อมแจ่มแจ้งโดยการเห็นมรรคจึงอยู่ในสังสารวัฏอันมีที่สุดที่บุคคลตามรู้อยู่ไม่ได้มรรคจัดว่าเป็นธรรมอันพระโยคาวจรยังไม่เคยเห็นก็แม้มรรคนั้นเป็นสังขตะนั่นแหละเพราะเป็นไปกับปัจจัยเพราะเหตุนั้นภาวะที่เป็นอสังขตะแห่งนิโรธอันหาปัจจัยมิได้เป็นธรรมดาย่อมเป็นอันปรากฏชัดยิ่งด้วยการเห็นมรรคนี้ส่วนสภาวะที่เป็นอมตะแห่งนิโรธนั้นย่อมแจ่มแจ้งโดยการเห็นทุกข์จึงอยู่ทุกข์เป็นยาพิษนิพพานเป็นอมตะอันนี้มันก็ใช้ได้เนอะตรัสรู้ว่าเป็นอมตะเพราะว่าเห็นทุกข์ครับจะรู้ว่าพระนิพพานไม่ตายเพราะว่าทุกข์ตายกับตรัสรู้นิโรธแล้วก็ว่าเป็นธรรมที่ไม่ตายก็เลยทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งในทุกข์ว่าทุกข์เนี่ยมันคือความตายเพราะตอนแรกที่ผมจะทำตารางเนี่ยผมนึกว่ามันจะออกมาเป็นในลักษณะของที่อาจารย์เนี่ยคือว่าเอาไอ้ตัวอัฏฐะนี่มาจับเอาตัวอัฏฐะเขาเนี่ยมาจับแล้วไปชี้อันนึงแต่พอนี่ดูไปดูมาท่านเอาไอ้ตรงที่ไม่ใช่อัฏฐะเนี่ยไปชี้ตัวนึงก็เลยคือมองผลก็มองเหตุใช่ไหมมองผลก็มองเหตุก็คือเอาอัฏฐะนี้ตั้งนะแล้วก็เอาความหมายของสัจจะอื่นมาเป็นตัวเหตุแต่ที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือว่าเอาอัฏฐะเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็มองไปว่ามันสามารถชี้ไปที่สัจจะอื่นอะไรได้บ้างนะแต่ว่าถ้าพูดจริงคือมันก็ได้ทั้งสองในนะครับใช่ไหมได้ทั้งสองในก็คือตรัสรู้ทุกข์ดูสันตามนโถว่ามันเป็นความเร่าร้อนนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปตรัสรู้มรรคมันก็จะทำให้เห็นว่าโอ้มรรคมันเป็นความเย็นไอ้ทุกข์นี่มาเร่าร้อนอย่างนี้แหละครับได้ผมว่ามันก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไอ้วิธีตั้งแบบนี้มันจำยากไปเยอะเลยครับเพราะว่ามันต้องรู้ไอ้ส่วนที่ท่านเอาอะไรมาเป็นตัวตั้งด้วยแล้วก็มันไม่ใช่ไอ้ตัวที่ท่านเอามาตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่อัฏฐะโดยตรงไอ้อัฏฐะ16เนี่ยโดยตรงนะครับแต่วิสุทธิมรรคก็แปลอย่างนี้นะดูท่ามันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเนาะสำหรับวิสุทธิมรรคนะแต่ในสัจจะแล้วดูเหมือนเดี๋ยวต้องไปดูใหม่ที่ในสัจจะวิภังค์อย่างนั้นเหมือนกันสำหรับมรรคแม้มีการนำออกเป็นลักษณะเนี่ยวิสุทธิมรรคจะแปลต่างกันเลยนะในของชุดมหามกุฏกับชุดของวัสเกตเนี่ยนะอย่างนั้นเหมือนกันสำหรับมรรคแม้มีการนำออกเป็นลักษณะสภาวะที่เป็นเหตุย่อมแจ่มแจ้งโดยการเห็นสมุทัยภาวะที่เป็นเหตุย่อมแจ่มแจ้งก็คือตรัสรู้ในความเป็นเหตุเนี่ยเพราะเข้าไปเห็นสมุทัยกับการที่การตรัสรู้มรรคว่าเป็นเหตุวัตโถเนี่ยก็เป็นการชี้สมุทัยว่าสมุทัยมันก็เป็นเหตุเหมือนกันแต่ว่ามรรคนั้นเป็นเหตุที่ทำให้ดับวัฏฏะสมุทัยเป็นเหตุให้ก่อวัฏฏะทั้งสองในนะก็สภาวะที่เป็นเหตุย่อมแจ่มแจ้งโดยการเห็นสมุทัยโดยในว่านี้ไม่ใช่เหตุบรรลุพระนิพพานหรอกนี้ต่างหากเป็นเหตุก็คือเข้าไปตรัสรู้สมุทัยว่าไม่ใช่เหตุให้แจ้งพระนิพพานแต่ว่ามรรคนี่แหละต่างหากเป็นเหตุนะสภาวะที่เห็นคือทัศนโถเนี่ยนะย่อมแจ่มแจ้งโดยการเห็นนิโรธดุจความผ่องใสแห่งจักษุย่อมแจ่มแจ้งแก่บุคคลผู้เห็นรูปอันละเอียดยิ่งได้ว่าเรามีจักษุที่ผ่องใสหนอดังนี้ฉะนั้นก็คือทัศนโถนะเพราะเห็นพระนิพพานนะจึงตรัสรู้มรรคว่ามรรคเนี่ยเป็นตัวเห็นแต่ว่าการตรัสรู้ทัศนโถมรรคเนี่ยเป็นตัวเห็นมันเห็นอะไรคือเห็นพระนิพพานได้ทั้งสองอย่างเลยดีก็เป็นแง่คิดอีกนัยยะหนึ่งสภาวะที่เป็นใหญ่ย่อมแจ่มแจ้งโดยการเห็นทุกข์ดุจความยิ่งใหญ่แห่งอิสรชนย่อมแจ่มแจ้งโดยการเห็นชนกำพร้าเข้าไปตรัสรู้ทุกข์จึงรู้ว่ามรรคนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนผู้อาดูลด้วยโรคหลายอย่างฉะนั้นแลในบรรดาสัจจะเหล่านี้ท่านกล่าวสภาวะแห่งสัจจะละสี่สภาวะไว้เพราะสัจจะแต่ละสัจจะมีอันแจ่มแจ้งได้ด้วยอำนาจแห่งลักษณะของตนและเพราะสัจจะแต่ละสัจจะสามนอกนี้มีอันแจ่มแจ้งได้ด้วยอำนาจแห่งการเห็นสัจจะอื่นในที่นี้เขาชี้อย่างนี้นะคือปีระนัตโถอายุหนัตโถนิสรณัตโถนิยานัตโถเนี่ยเป็นอัตถุตนแต่ว่าอัตถะอีก3อย่างเนี่ยการตรัสรู้อัตถะ3อย่างนี้ด้วยการเข้าไปตรัสรู้สัจจะอื่นตรัสรู้สมุทัยจึงเห็นว่าทุกข์เป็นสังขตะตรัสรู้มรรคจึงเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นสังขารมนะเร่าร้อนตรัสรู้นิโรธจึงเข้าไปเห็นว่าทุกข์นั้นแปรปรวนอายุหนัตโถเป็นอัตถะของสมุทัยโดยตรงถ้าเข้าไปตรัสรู้ทุกข์จึงรู้ว่าสมุทัยนั้นเป็นตัวที่มอบให้เข้าไปตรัสรู้นิโรธพระนิพพานก็เลยรู้ว่าเจ้าสมุทัยนะเป็นตัวที่ประกอบไว้ผูกประกอบเกี่ยวพันไว้เข้าไปตรัสรู้มรรคจึงรู้ว่าเจ้านิโรธเป็นตัวห้ามเป็นตัวขัดข้องหรือเป็นตัวผูกพันนิสรณัตโถก็เป็นอัฏฐะของนิโรธนะถ้าเข้าไปตรัสรู้สมุทัยก็ได้รู้ว่าพระนิพพานนั้นเป็นวิเวกไม่มีสมุทัยตรัสรู้มรรคจึงรู้ว่านิโรธนั้นเป็นอสังขตะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเพราะมรรคอธิบายยังไงตรงนี้